ขอเปิดไมค์ยังเนี่ยเปิดไมค์ยังเขาได้ยินเหรอเนี่ยไม่เห็นเสียงออกหนึ่งสองสามสี่ดังๆอันนี้หน่อยเดี๋ยวขอเวลาจัดระเบียบตัวเองนิดนึงหนึ่งสองสามดังอีกหน่อยไม่อยากตะโกนดังอีกได้ไหมเนี่ยถามสื่อสารไม่ใช่เดี๋ยวสื่อเขาอัดเสียงไม่ได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคยังครับได้ยินไหมครับสวัสดีสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับไม่ทราบว่ามีสื่อต่างชาติมาด้วยหรือเปล่าก็ถ้าไม่มีก็ผมก็พูดภาษาไทยปกตินะครับก่อนอื่นผมต้องขอในวันนี้นะครับว่าเป็นการแถลงข่าวกรณีเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุสังหารทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนตามที่พวกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วนะครับผมในฐานะผู้บัญชาการทหารบกต้องขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้นะครับที่ได้มีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวประชาชนนะครับตลอดจนข้าราชการที่ต้องเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องเสียใจกับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกเป็นจำนวนมากผมจะชี้แจงเป็นข้อๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ถามคำถามนะครับข้อ2นะครับลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผมขอลำดับเหตุการณ์แต่จะไม่มีภาพประกอบนะครับเพราะเนื่องจากหลายสื่อนั้นก็ได้ทำแอนิเมชันทำภาพประกอบขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับอีกทั้งหลายสื่อมวลชนก็ได้ไปอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ผมจะลำดับภาพเหตุการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างสรุปสั้นๆคร่าวๆตามระดับเหตุการณ์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์เวลาประมาณ14นาฬิกานะครับผู้ก่อเหตุนะครับได้ใช้อาวุธปืนส่วนตัวนะครับ
ตัดสินใจก่อเหตุสังหารคู่กรณีและเครือญาตินะครับณบ้านพักส่วนตัวของคู่กรณีและเครือญาตินะครับซึ่งอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุได้นำไปวันนั้นซึ่งเป็นปืนส่วนตัวทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับประกอบด้วยปืนพกขนาด9มิลลิเมตรยี่ห้อบาเรตต้าจำนวน1กระบอกปืนพกขนาด11มิลลิเมตรยี่ห้อ FN 1กระบอกปืนลูกโม่แมกนัมจุด44สมิธแอนด์เวสสันอีก1กระบอกปืนเล็กยาวขนาดจุด22ลองไรเฟิลอีก1กระบอกและปืนลูกซองเรมิงตันแบบ870อีก1กระบอกเพราะฉะนั้นในวันนั้นขณะที่ผู้ก่อเหตุได้ตัดสินใจนะครับไปที่บ้านคู่กรณีนั้นได้นำอาวุธไปถึง5ชนิดซึ่งอาวุธนั้นได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นอาวุธปืนสุดส่วนตัวซื้อถูกต้องนะครับแล้วก็กู้เงินมาซื้อหลังจากที่ไปถึงบ้านคู่กรณีแล้วนะครับได้ตัดสินใจสังหารคู่กรณีและเครือญาติเวลาต่อมาประมาณ15นาฬิกาผู้ก่อเหตุได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับตามที่เป็นข่าวคือมิตซูบิชิสีน้ำเงินนะครับขับเข้ามาที่ป้อมยามรักษาการของกองพันกระสุนที่22นะครับซึ่งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการช่วยรบที่2ค่ายสุรนารีนะครับจากนั้นได้ใช้อาวุธปืนที่พกไปนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบชนิดแต่คงเป็น1ใน5ชนิดที่ตัวเองนี่พกไปต้องรอวิธีการชันสูตรนะครับแล้วเก็บวัตถุพยานมาก่อนว่าเป็นหัวกระสุนชนิดใดนะครับแต่ก็ได้ใช้ปืนที่ตัวเองนี่นำพามานะครับท่านต้องเข้าใจว่าเวลาท่านเข้าค่ายทหารสิ่งที่ท่านจะเห็นก็คือมีป้อมยามนะครับนะเขาได้ใช้อาวุธปืนขู่เจ้าหน้าที่ยามรักษาการนะครับซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับขอให้ส่งมอบอาวุธปืน HK 33นะครับและผมพยายามจะใช้คำศัพท์ที่ง่ายใช้คำศัพท์ที่สื่อมวลชนประชาชนทั่วไปจะเข้าใจนะครับปืน HK 33นะครับแตกต่างกับปืน M16 นะครับเป็นปืนรุ่นเก่าซึ่งกองทัพบกนั้นได้ให้กับหน่วยช่วยรบนะครับใช้เป็นอาวุธประจำกายนะครับได้ขู่บังคับนะครับโดยใช้ปืนขู่และได้นำปืน HK 33พร้อมกระสุนนะครับอีก40นัดซึ่งบรรจุอยู่ในแมกกาซีนนะครับในส่วนนี้ผมขอขยายความว่าหน่วยทหารกองทัพบกได้แบ่งหน่วยทหารออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือหน่วยที่อยู่ณที่ตั้งปกติและหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือหน่วยในสนามนะครับกรณีถ้าเป็นหน่วยในสนามนั้นกองรักษาการนะครับจะบรรจุกระสุนนะครับไว้ในแมกกาซีนนะครับหรือเก็บกระสุนแล้วก็พร้อมที่จะใช้การได้นะครับแต่หน่วยกองพันรองพันกระสุนที่22นั้นเป็นหน่วยปกติและเป็นหน่วยช่วยรบนะครับเป็นหน่วยสนับสนุนการรบเพราะฉะนั้นยามก็แยกแมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนปืนเนี่ยออกจากตัวปืนนะครับแยกกระสุนไว้เมื่อผู้ก่อเหตุได้ขู่บังคับนะยามเห็นว่าเป็นผู้ร่วมงานด้วยกันในหน่วยเดียวกันซึ่งยามรักษาการก็รู้นะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครนะจึงได้มอบปืนนะครับและกระสุนให้นะครับเนื่องจากถูกขู่หลังจากนั้นก็ได้ขับรถต่อเข้ามายังคลังอาวุธของกองร้อยรักษาการท่านลำดับภาพนะครับจากป้อมที่มียามยืนคนเดียวก็ขับมาที่กองร้อยรักษาการนะครับซึ่งเป็นอาคารกองร้อยรักษาการนะครับณจุดนั้นจะเป็นจุดที่มีปืนนะครับของทหารรักษาการอยู่นะผู้ก่อเหตุได้ใช้ปืนที่ปล้นมาตั้งแต่จุดแรกบรรจุกระสุนนะครับใช้ปืน HK 33ยิง
กราดยิงนะครับจนพลทหารเมธีเลิศสิริซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการคลังอาวุธนะครับจนเสียชีวิตหน้าที่เกิดเหตุนะครับนำมาโรงพยาบาลนะครับที่ประจรเต้นช้านะครับก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือชีวิตได้เพราะเนื่องจากครั้งนี้ถูกยิงด้วย อาวุธปืน HK-33 นะครับและหลังจากนั้นได้ผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนลูกซองเรมิงตัน870นะครับซึ่งเป็นลูกซองที่มีอานุภาพในการยิงสูงโดยปกติแล้วก็จะใช้ยิงในการทำลายประตูและลูกกุญแจนะครับมาก่อเหตุด้วยการยิงกุญแจนะครับซึ่งเป็นกุญแจที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงเพราะเป็นกุญแจคลังอาวุธนะครับและได้ยิงตัวบานประตูอาวุธคลังนะครับแล้วก็ได้เข้าไปในคลังได้ทำการปล้นปืน HK-33 มาอีก1กระบอกอีกทั้งยังได้หยิบฉวยนะครับปล้นปืนกล M60 นะครับซึ่งเป็นปืนกลที่ตั้งประจำกองสัตว์การนะครับแต่หลังจากได้ที่ได้มีคำสั่งนั้นจึงถูกเก็บเข้าไปอยู่ในคลังให้เรียบร้อยนะครับอีกจำนวน1กระบอกจากนั้นได้ใช้ปืน HK-33 กราดยิงยามรักษาการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านหน้าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พลทหารได้รับบาดเจ็บไป2นายนะครับคือพลทหารโชคชัยมูลจันทาและพลทหารอรรถพลวงพลซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการอยู่ฝั่งตรงข้ามจนได้รับบาดเจ็บซึ่งพลทหารทั้งสองนายนั้นไม่ได้เฉลียวใจนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็คือผู้ร่วมงานไม่ได้ระวังตัวที่จะต่อสู้กลับนะครับ1 2 3สิ่งที่เขาทำคือการรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นได้ทราบครับจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ขับรถต่อมายังด้านหลังกองพับการกองพันท่านกรุณาระดับภาพตามผมไม่อยากใช้แอนิเมชันหรือใช้ภาพบรรยายประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจริงอะไรก็ตามปรับเสียงให้ดังอันนี้หน่อยได้ขับต่อมายังด้านหลังกองพันนะครับถ้าท่านเคยไปหน่วยตามแดงจังหวัดท่านก็จะเห็นนะครับว่าหน่วยนั้นจะเข้ามาที่ผมพูดไปแล้วมีป้อมนะครับไปทำอะไรที่ป้อมยามนะครับเอาปืนไปขู่พอรู้ว่าถ้ายิงตรงนั้นทหารรักษาการจะต้องได้ยินนะครับก็เอาปืนขู่จี้เอาปืนมาใช้เฉยๆหลังจากเอาปืนมาบรรจุกระสุนเข้าแมกกาซีนเข้ารังเพลิงมาต่อที่กองรักษาการยิงทหารเสียชีวิตนะครับใช้ปืนลูกซองที่มีคุณภาพร้ายแรงนะครับยิงทำลายกุญแจนะครับแล้วก็เอาปืน HK-33 อีก1กระบอกและปืนกล M60 ที่เก็บอยู่ในคลังนะครับเอาไปอีก1กระบอกและก็ยิงกราดกับพลทหารได้รับบาดเจ็บอีก2นายดังที่กล่าวไปแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถส่วนตัวมายังกองพับการกองพันเข้าไปที่ด้านหลังนะครับตอนนั้นทหารภายในเริ่มทราบเริ่มรู้ได้ยินเสียงปืนนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปขโมยรถนะครับซึ่งผมใช้ง่ายๆเรียกให้เข้าใจว่าเป็นรถจี๊ปแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่ฮัมวีเป็นรถจี๊ปดัดแปลงนะครับเป็นรถที่กรมสัมพวุฒินั้นได้ดัดแปลงเป็นรถตรวจการนะครับหรือภาษาของทหารก็จะเรียกกันเป็นรถต้นแบบ51คือ M51 นะครับแต่ไม่ใช่รถฮัมวีอย่างที่สื่อมวลชนเข้าใจลักษณะหน้าตาจะคล้ายกันนะครับแต่มันไม่ใช่ทำไมเขาถึงไปตรงนั้นเพราะเขารู้ว่า
หลังบกพันนั้นจะมีรถตรวจการเพื่อให้นายทหารเวรนั้นได้ใช้ในการตรวจพื้นที่เพราะเนื่องจากพื้นที่ในหน่วยทหารในเขตความรับผิดชอบของบชร.2และของกองพันซ่อมบำรุงกองพันกระสุนที่22นั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วยอยู่แล้วที่จะต้องมีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจี๊ปที่ให้นายทหารเวรนั้นนำกำลังพลหรือกำลังเผชิญเหตุนั้นตรวจดูรอบๆบริเวณนะครับตามวงรอบหลังจากที่ขโมยรถหลังบกพันไปแล้วได้ขับรถจี๊ปคันดังกล่าวนะครับเข้าไปที่คลังเก็บกระสุนนะครับและขับรถจี๊ปชนประตูคลังกระสุนนะครับเนื่องจากประตูคลังกระสุนนั้นเป็นประตูที่มีความแข็งแรงนะครับตามแบบที่สัมภวุฒิทุกหน่วยได้ออกแบบมาเป็นคลังที่มีประตูเหล็กหนาแน่นขับชนจนประตูเสียหายตนสามารถเข้าไปในคลังได้และไปหยิบไปขโมยกระสุน 5.56 มิลลิเมตรที่ใช้กับปืน HK-33 และในขณะเดียวกันนะครับชุดเผชิญเหตุได้รับแจ้งจากพลอาหารก็พยายามไล่ติดตามไปนะครับแต่เนื่องจากว่ารถก็ไม่มีเพราะถูกผู้ก่อเหตุได้ขโมยไปนะครับก็ต้องใช้รถส่วนตัวอาวุธก็ไม่มีเพราะอยู่ในคลังนะครับก็ใช้ปืนพกนะไล่ยิงนะครับจนผู้ก่อเหตุนั้นได้ออกมาพ้นนอกค่ายในขณะเดียวกันก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจนผู้ก่อเหตุนั้นได้ออกไปนอกค่ายได้ไปก่อเหตุกราดยิงประชาชนตามรายทางนะครับมีทหารที่มาพักผ่อนลามาพักผ่อนเยี่ยมญาตินะครับเสียชีวิตไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปที่ห้างเทอร์มินอล21ตามเหตุการณ์ที่ทุกท่านได้ทราบอยู่แล้วนะครับว่าพอไปถึงแล้วเกิดเหตุอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะแถลงต่อไปนะครับข้อ3สาเหตุและมูลเหตุสาเหตุและมูลเหตุของผู้ก่อเหตุในครั้งนี้นั้นก็เนื่องจากผู้ก่อเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและเครือญาติซึ่งผู้ก่อเหตุและคู่กรณีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและเครือญาตินั้นได้มีการซื้อขายที่ดินนะครับผิดสัญญากันในเรื่องของผลตอบแทนนะซึ่งในรายละเอียดนะจะต้องไปสืบต่อไปว่ามีใครที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บัญชาที่ยังเกี่ยวข้องอยู่บ้างนะครับเมื่อผิดสัญญากันนะก็จึงทำให้เกิดแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับแต่ณวินาทีที่ผู้ก่อเหตุได้ลั่นไกสังหารคู่กรณีณวันนั้นณนาทีนั้นเขาคืออาชญากรไม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วข้อ4มาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันคลังอาวุธกระสุนนะครับผมได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่ากองทัพบกนั้นได้มีมาตรการในเรื่องนี้มาเป็นเวลานานนะครับการเน้นย้ำหรือข่าวที่ออกไปวัวหายล้อมคอกนั้นเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเราออกมาทำมานานแล้วนะครับอาจจะมีหน่วยที่หละหลวมก็ต้องลงโทษกันนะอาจจะมีหน่วยที่ไม่ได้เตรียมตัวนะครับก็ต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตาม
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นปฏิบัติราชการอยู่ณหน่วยนั้นมีความเชี่ยวชาญชำนาญและช่ำชองทั้งการใช้อาวุธและคำนาญในพื้นที่นะครับจึงรู้ว่าจะไปเอาอะไรที่ไหนจะไปหยิบอะไรที่ไหนจะทำลายอะไรอย่างไรนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าหน่วยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือหน่วยที่มีที่ตั้งปกตินะครับกับหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ณพื้นที่แนวชายแดนหรือหน่วยที่มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ภัยคุกคามนะครับและเป็นพื้นที่อันตรายเป็นพื้นที่ของกองกำลังต่างๆนะครับหน่วยพวกนี้นั้นจะมีความเตรียมพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการแต่ละหน่วยทั้งการติด CCTV หน้าคลังนะครับการเก็บรักษากระสุนยอมรับว่าในหลายๆหน่วยอาจจะมาตรฐานไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งกองทัพบกได้เน้นเรื่องนี้มาทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่เรื่องมาตรการนั้นนี่คือมาตรการหลักแล้วถือว่าเป็นมาตรฐานของกองทัพถ้าวันนี้มันยังไม่ดีมันก็ต้องทำให้มันดีขึ้นรัดกุมมากขึ้นมีคนรับผิดชอบนะครับในทุกๆหน่วยในทุกๆกองรักษาการนะครับและกองรักษาการแต่ละกองรักษาการนั้นบางกองรักษาการก็มีความจำเป็นท่านเข้ามากองบัญชาการกองทัพบกท่านได้เปิดดูได้ว่าปืนที่ใช้ไม่เคยมีบรรจุกระสุนเพราะไม่ใช่หน่วยที่จะต้องเตรียมพร้อมไม่ได้อยู่ในพื้นที่การรบนะครับข้อ5นะครับการบริหารสถานการณ์ณพื้นที่เกิดเหตุหรือ crisis management ทันทีหลังจากที่ผมจบภารกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับผมได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบเหตุการณ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากนั้นท่านได้มอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางไปพร้อมผมนะครับโดยถึงที่พื้นที่เกิดเหตุนั้นเวลาประมาณ22นาฬิกาเศษนะครับไปทำอะไรนะครับเราไปเพื่อตัดสินนะครับและไปดูการบริหารสถานการณ์เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับและที่สำคัญคือต้องไปประเมินภัยคุกคามนะครับเพราะตามข่าวสารตั้งแต่เกิดเหตุประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับได้รับการรายงานมาโดยตลอดนะครับได้อัปเดตตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปประเมินภัยคุกคามหรือประเมินสถานการณ์ว่าณปัจจุบันนั้นสถานการณ์ควรจะดำเนินการอย่างไรให้ไปตามขั้นตอนของกฎหมายให้เป็นไปตามการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management นะครับเมื่อไปถึงรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลและตัวผมเองนะครับในฐานะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ไปพบกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะเราได้มีการร่วมกันประชุมหารือนะครับและรายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบตามขั้นตอนหลังจากที่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับได้ทราบจึงดำเนินการดังต่อไปนี้3ข้อด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือการใช้อำนาจกฎหมายปกตินั่นหมายความว่าอะไรนะครับคือให้ผู้บัญชาการหมวดแห่งชาตินั้นเป็นผู้บังคับเป็นผบ.เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับการที่ให้ผบ.ตำรวจแห่งชาติเป็นผบ.เหตุการณ์ก็เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองปกตินะครับเพราะนี่คือการก่ออาชญากรรมนะครับ
การที่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผบ.เหตุการณ์นั้นมันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพราะเมื่อท่านเป็นผบ.เหตุการณ์แล้วท่านได้รับความไว้วางใจให้มีเสรีในการปฏิบัติงานนะครับและมีอำนาจในการบังคับบัญชาทั้งมวลหรือมีเอกภาพในการบังคับบัญชาซิงเกิลคอมมานด์เพราะนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอำนาจในการบริหารสถานการณ์ณขณะนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในข้อ2นะครับว่าการดำเนินการทุกอย่างขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเพราะเรายอมรับความสูญเสียของประชาชนมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนั้นใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับเพื่อให้ประชาชนที่ยังติดอยู่ในห้างเทอร์มินอล21และอยู่ในสภาพตัวประกันปลอดภัยมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะท่านก็ยังให้รัฐมนตรีช่วยกลาโหมและผมนั้นกำกับดูแลประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับหากจะต้องใช้กำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการนั้นซึ่งกองทัพบกโดยผมเองผู้บัญชาการบกได้สั่งกำลังนะครับหน่วยชก90หรือกรมรบพิเศษที่3ให้จัดกำลังเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับและกำลังส่วนหนึ่งได้เคลื่อนมาอยู่ณค่ายสุรนารีนะครับแต่ไม่ได้เข้าพื้นที่ผมให้สำรองเป็นกองหนุนพร้อมเรียกเข้าปฏิบัติการได้เสมอเมื่อผบ.เหตุการณ์ซึ่งเป็นผบ.ตำรวจร้องขอซึ่งไปเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับซึ่งไปเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายนะอยู่เรื่องอาชญากรรมนะครับถึงผู้ก่อเหตุจะเป็นข้าราชการแต่อยู่ๆจะหารจะเข้าไปดำเนินการนั้นนะคนเข้าใจก็คือเข้าใจคนไม่เข้าใจอธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจนะครับซึ่งจากการประเมินสถานการณ์นะครับก็ดูแล้วว่าตำรวจนั้นสามารถจะดำเนินการได้นะครับและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ไม่ได้ร้องขอนะครับไม่ได้ร้องขอให้ทหารเข้าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานไม่ได้แต่งตั้งมันต้องมีคำสั่งแต่งตั้งซึ่งการแต่งตั้งนั้นไม่ใช่ว่าต้องมานั่งพิมพ์กันตรงนั้นนะครับเป็นการพูดกันต่อหน้าเหตุการณ์ต่อหน้าสถานการณ์นะครับเพราะทุกคนอยู่ในพื้นที่หมดนะครับต่อมาข้อ3ก็คือทั้งฝ่ายทหารนั้นออกมาอยู่รอบนอกถอนกำลังทหารมาอยู่รอบนอกแบ่งวงให้ชัดเจนนะครับทหารมาอยู่ด้านนอกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจัดยุทโธปกรณ์ยานพาหนะอุปกรณ์ทางการแพทย์เตรียมโรงพยาบาลนะครับรถพยาบาลทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนจัดทหารไปบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลต่างๆเกือบพันนายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บเยอะนะครับโรงพยาบาลต่างๆขาดเลือดนะครับหรือสำรองไว้กรณีถ้าไม่เพียงพอนะ
นอกเหนือจากการที่ได้ร่วมมือกันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วนะก็ยังได้เห็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับช่วยกันอย่างคนโคราชนะครับช่วยร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตามตัวรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตามปลัดกระทรวงนะครับเข้ามาอำนวยการเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทั้งที่ได้รับบาดเจ็บนะครับการเยียวยาการให้คำแนะนำการดูในรายละเอียดตามขั้นตอนการรักษาพยาบาลทุกอย่างและได้วางแผนนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณตีห้าเกือบหกโมงเช้านะครับผมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลก็ได้ออกนอกพื้นที่เพื่อไปเตรียมบรรยายสรุปนะครับและไปสรุปสถานการณ์ต่างๆให้ท่านนายกรัฐมนตรีฟังนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงประมาณ9โมงกว่าๆซึ่งระหว่างนั้นเราก็คอยมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับทุกอย่างและรู้อยู่แล้วว่าแผนการต่อไปจะทำอะไรติดขัดตรงไหนนะครับซึ่งได้มีการประสานงานโดยตรงกับชุดควบคุมสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับผมเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความแตกแยกในหลายๆส่วนด้วยกันผมและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำงานกันมาเติบโตกันมาตั้งแต่ผมเป็นในทหารชั้นผู้น้อยเข้าไปในตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเราผ่านวิกฤตสถานการณ์หลายๆอย่างมาด้วยกันนะครับเราทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดนั้นรักษาชีวิตของประชาชนนะครับที่ติดอยู่ภายในที่อยู่ในสภาพตัวประกันนะครับในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็ต้องชื่นชมตำรวจจากทุกหน่วยงานที่เข้าไปร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับผมขอชื่นชมแม้ว่าจะมีตำรวจหลายนายต้องเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่และได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับทหารยามรักษาการหลังจากที่เหตุการณ์ยุติลงเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา50นาทีนะครับเป็นเวลาค่อนข้างจะตรง accurate มากนะครับได้รับรายงานว่าจบงานปิดงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการสำรวจความเสียหายมีการดำเนินการตามขั้นตอนนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ได้ร่วมมือกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้บรรยายสรุปให้ท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านมาถึงนะฮะท่านก็ได้สั่งการทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในส่วนของรัฐบาลในส่วนของทหารตำรวจนะครับในส่วนกองทัพบกนั้นนอกเหนือจากการที่จะเยียวยาในกรณีทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตและทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเราเยียวยาเราดูแลอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์และสวัสดิการและเกินกว่าที่เขาจะได้รับแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาได้ทำหน้าที่เขาแล้วอย่างสมบูรณ์เราได้เตรียมโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับพร้อมที่จะรองรับผู้บาดเจ็บและรักษาเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับนับจากที่เขาจะออกจากโรงพยาบาลอื่นนะครับโรงพยาบาลสุรนารีเปิดรับนะครับเรามีรายชื่อว่าพักอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมในฐานะผู้บริหารบกนะครับพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้สภาพจิตใจทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับและผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นดีขึ้นส่วนประชาชนที่เสียชีวิตนะครับ ส่วนประชาชนที่เสียชีวิตนะครับกองทัพบกก็พร้อมที่จะรับครอบครัวเข้ารับราชการตามคุณวุฒิการศึกษาถ้าหากมีความประสงค์อีกทั้งผู้บาดเจ็บนะครับที่เสียโอกาสประกอบวิชาชีพกองทัพบกอ้าแขนรับท่านโดยไม่มีข้อแม้ 7 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผู้ก่อเหตุและคู่กรณีมีความสัมพันธ์กันทางการบังคับบัญชานั่นหมายถึงเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บัญชานะครับและเครือญาติของผู้บังคับบัญชากองทัพบกโดยผมได้สั่งการไปแล้วและจะหาวิธีการที่ดีที่สุดนะครับจะเปิดช่องทางการร้องเรียนโดยตรงนะครับให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกเอาเปรียบนะครับและจะเน้นย้ำผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใส่ใจดูแลทุกสุขของผู้ได้บังคับบัญชาและผมมั่นใจและให้คำมั่นว่าช่องทางที่ผมได้เปิดนี้นะครับจะเป็นความลับที่สุดนะครับแต่ท่านจะต้องแสดงตัวตนนะฮะแสดงตัวตนว่าท่านเป็นใครอยู่หน่วยไหนนะครับและจะตรงมาที่ตัวผมเองนะครับซึ่งเดิมผมก็ไม่เคยมี Facebook ไม่เคยได้เล่น IG นะครับเพราะว่ารับไม่ไหวนะในหลายๆเรื่องแต่ก็จะมีช่องทางที่จะให้เขาสามารถรายงานโดยไม่ผ่านช่องทางของกองทัพบกซึ่งผมจะสถาปนาและหาบุคลากรมาทำนะครับณปัจจุบันนั้นก็ได้สั่งการไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพื่อจะให้โอกาสที่ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเขาสามารถที่จะสื่อสารกับผมได้โดยตรงและผมก็จะลงโทษอย่างเต็มที่นะครับในขีดความสามารถที่ผมจะทำได้ข้อสุดท้ายข้อ8ผมในฐานะผู้จัดการทหารบกนะครับก็ต้องขอกล่าวคำเสียใจอีกครั้งหนึ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเ
ตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่นาทีที่เกิดเหตุมีคำตำหนินะครับกองทัพบกนะมีคนด่าว่าทัพบกนะครับซึ่งกองทัพบกนั้นเป็นองค์กรด้านความมั่นคงเป็นองค์กรที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคนมากมายด่าทหารแต่ผมอยากจะให้ทราบว่าท่านอย่าด่ากองทัพบกท่านอย่าด่าทหารกองทัพบกเป็นองค์กรไม่มีความรู้สึกเป็นองค์กรแห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์กรด้านความมั่นคงนะครับทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ตามแนวชายแดนทหารที่ยังปราบปรามยาเสพติดทหารที่ยังต้องเสี่ยงชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติที่ยังต้องช่วยเหลือน้ำท่วมภัยแล้งไฟไหม้ป่าที่เสียสละที่ดีๆมีทั่วกองทัพบกอย่าไปด่าว่าเขาเลยอย่าใช้คำว่าทหารนะครับเขาจะเสียกำลังใจในการทำงานไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองผมว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าด่าว่ากองทัพบกอย่าว่าทหารนะครับถ้าท่านจะด่าท่านจะตำหนินะท่านมาด่าพลเอกอภิรัตของสมพงษ์ผมน้อมรับคำตำหนิการแสดงความคิดเห็นทุกอย่างท่านมาด่าผมเพราะผมเป็นผู้บัญชาการทหารบก อย่างไรก็ตามนะครับในคนหมู่มากทุกองค์กรนะครับก็ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจนะครับผมพูดไปแล้วถ้าจะด่าผมว่าผมตำหนิผมในฐานะเป็นผู้บัญชาการบกด่าตรงมาที่พลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์นะครับถึงแม้ผมจะเหลือเวลารับราชการอยู่อีก 7-8 เดือน
แต่จำไว้ว่าผมจะไม่ย่อท้อในการปรับปรุงพัฒนากองทัพบกพัฒนาบุคลากรเข้มงวดรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นเพิ่มมาตรฐานมาตรการทุกอย่างให้ดีขึ้นเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมานะครับและจะใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกจนวันสุดท้ายที่ผมส่งมอบธงให้กับผู้บัญชาการทหารบกท่านต่อไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอกล่าวเพียงเท่านี้หลังจากนี้ผมคงต้องตอบคำถามหลายๆคำถามนะครับซึ่งผมก็คาดเดาว่ามีคำถามอะไรบ้างก็ได้นั่งทำกันบ้านมา2วัน3คืน2วันนะครับครับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียใจขอกินน้ำสักแก้วหรือกาแฟหน่อยเอาพักแป๊บแล้วเดี๋ยวให้ถามพักกันก่อนวันนี้จะให้ตั้งตัวตั้งสติก่อนไหมหรือต่อเลยต่อเลยแล้วกันนะได้จบระหว่างรอกาแฟแมวไหมยังใน1ปีกว่านั้นผมได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อที่จะรองรับทั้งสภาวะทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งความถดถอยและเสื่อมถอยของกำลังพลและผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใส่ใจนะครับข่าวบางอย่างไม่ได้แพร่ให้สื่อมวลชนได้ทราบหลายเรื่องที่สั่งการเอาจริงเอาจังนะครับในการพัฒนาบุคลากรผู้บังคับบัญชาที่นั่งอยู่ฝั่งขวามือผมเตือนผมอยู่เสมอนะครับให้กำลังใจผมอยู่เสมอเพราะสิ่งที่ผมทำผมถามทุกคนว่าผมตอบรับคืออะไรใครได้ประโยชน์ผมได้ประโยชน์ไหมผมไม่ว่าจะเป็นอะไรที่อายุ60ถ้าพูดไปแล้วเป็นชายไทยอายุ60ที่ยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายที่ยังต้องไปออกกำลังกายกับลูกน้องที่ยังต้องไปแสดงสิ่งที่ตัวเองสั่งต้องไปอยู่กับนักเรียนในร้อยให้ความใส่ใจต้นน้ำที่เขาจะเติบโตมาเนี่ยในกองทัพบกไม่ว่าโรงเรียนในสิบการสมัครเข้ารับราชการต่อการสร้างคาเรียร์แพทหรือแนวทางให้กับพลทหาร
ซึ่งเป็นที่ถกแถลงที่เป็นเป้าโจมตีตลอดของกองทัพบกผมคิดทุกอย่างผมทำทุกอย่างแล้วถ้าในวันนี้ใครที่ไม่ทำตามผมไม่ปฏิบัติตามผมย้ายไม่มีข้อแม้ผมมีภูมิคุ้มกันผมโดนมาเยอะท่านก็รู้ผมเป็นตัวตนของผมอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งเป็นเมื่อรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกผมเป็นตั้งแต่ผมเป็นผู้บังคับกองพันผู้การกรมผมอยู่ในเหตุการณ์บ้านเมืองเห็นภาวะความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าวันนี้กองทัพบกจะต้องปรับตัวอย่างไรและผมก็ไม่เคยพูดเรื่องการเมืองอีกหลังจากที่ผมได้พูดไปบนเวทีเพราะผมต้องถอยตัวหมดกองทัพบกต้องแยกออกมากองทัพบกเป็นองค์กรนะครับที่ต้องรักษาอธิปไตยและอยู่กับประชาชนนะครับก็พูดนอกเรื่องเพื่อปรับสภาพจิตใจนิดนึงต่อไปเชิญนะครับสื่อมวลชนได้ถามในสิ่งที่ข้องใจที่อยากจะถามผมบอกให้อย่าเสียใจไปเลยเพราะว่าทหารดีๆยังมีเยอะการนี้นะฮะเรียนถามนะครับว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปฐมเหตุมันเกิดจากผู้บังคับบัญชาที่กดขี่เหตุด้านจิตใจหรืออะไรต่างๆแล้วแต่นะฮะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้บังคับระดับสูงเนี่ยเราจะแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรครับผมไม่ได้คุยกับนักข่าวเลยนะแต่ผมเขียนข้อนี้ข้อหนึ่งที่ผมเตรียมเรื่องคำถามเอาไว้นะครับผมถามท่านผู้ตั้งคำถามนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระหว่างผู้ก่อเหตุกับคู่กรณีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่การปฏิบัติการทางทหารเป็นเรื่องบาดหมางจิตใจเป็นเรื่องการก่ออาชญากรรมนะครับในการรับผิดชอบทั้งผู้ก่อเหตุและคู่กรณีนะครับกองทัพบกก็รับผิดชอบตามมาตรฐานการรับผิดชอบต่อผู้เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเพียงพลทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะส่งพระราชทานเพลิงศพให้นะครับกองทัพบกจะดูแลครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับและจะดูแลพลทหารที่ได้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและสมเกียรตินะครับการรับผิดชอบจากผู้ที่ประชาชนที่เสียชีวิตนะครับมีชาวโคราช
หลายคนก็ไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ผมมาจากไหนนะครับได้ส่งข้อความมาผมเยอะได้ให้กำลังใจนะครับสำหรับประชาชนครอบครัวที่เสียชีวิตนะครับกองทัพบกยินดีที่จะรับทายาทเข้ารับราชการตามคุณวุฒิโดยไม่มีข้อแม้หากทายาทยังเรียนหนังสือไม่จบกองทัพจะรับผิดชอบดูแลด้านการศึกษานะครับแล้วการดูแลจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงแม้ผมจะเกษียณอายุไปนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็เช่นเดียวกันท่านสูญเสียโอกาสในการประกอบวิชาชีพหากท่านประสงค์อยากเข้ารับราชการกองทัพบกไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นตอบคำถามไหมครับท่านครับขออีกคำถามนึงครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญของกองทัพบกหรือไม่ครับในการที่จะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในอนาคตอีกต่อไปเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆนี้ที่มันเกิดโศกนาฏกรรมจริงแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้จัดการทหารบกแล้วว่าจะให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคนเราเติบโตมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ต่างกันนะครับมาจากครอบครัวพื้นฐานที่ต่างกันแต่เราในทหารหลักนั้นได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันได้รับการปลูกฝังนะครับกินข้าวเหมือนกันนอนเวลาเดียวกันนอนเตียงเหมือนกันอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันมาตลอดระยะเวลา5ปีที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับต่างคนต่างมีจิตมีใจมีจิตวิญญาณมีความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับการดูแลผู้ใต้บัญชานั้นถูกปลูกฝังนะมาโดยตลอดแต่เมื่อจบรับราชการแล้วต่างคนนะครับอยู่ที่คุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้ผู้บัญชาทุกระดับครับโดยเฉพาะตัวผมเองไม่ได้ยกยอปอปั้นแต่สิ่งที่ผมทำมาโดยตลอดผมเติบโตมาได้ไม่ใช่เพราะผู้บังคับบัญชาผมพูดวันนี้เลยผมเติบโตมาได้เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เข้า
าร่วมมือในการช่วยผมทำงานไม่ว่าจะทำงานที่ตั้งปกติทำงานในสนามทำงานในการปราบปรามการก่อความไม่สงบทำทุกเรื่องเพราะผมดูแลเขาดีในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับทุกภารกิจในการทำบนเส้นทางการเจริญเติบโตของผมในขณะเดียวกันหน่วยข้างเคียงหน่วยที่เคยทำงานด้วยกันผมก็เห็นความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งมาในวันนี้ในตลอดระยะเวลาที่ผมเติบโตมาใครผมพยายามกลั่นกรองพยายามเป็นตัวอย่างนะครับพยายามเลือกสรรคนดีแต่กองทัพบกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมีกำลังพลหลายแสนผมเองไม่สามารถที่จะลงไปดูได้ยกเว้นจะมีมาตรการมีการรับผิดชอบต่อไปนี้กระบวนการในการสรรหาคัดหาคนมาเป็นผู้บังคับบัญชาคนนั้นผมพูดอยู่เสมอนะครับพูดไปนะยังไงก็โดนตำหนิครับวันนี้ลูกสาวบรีฟมาบอกอย่าพูดจาไม่ดีอย่าพูดจาหยาบคายอย่าพูดจาใช้อารมณ์นะครับคำว่าใช้อารมณ์นั้นคือผมไม่ได้โกรธไม่ว่าท่านจะถามอะไรก็ตามนะครับแต่มันเป็นอารมณ์แห่งความเศร้าสลดจริงๆนะครับซึ่งผมเห็นนักข่าวหลายท่านเองก็คงไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนักข่าวเองก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าการใช้สื่อโซเชียลนะครับซึ่งผมนั่งอยู่ในเหตุการณ์ผมติดตามมีจอติดตามไม่รู้เท่าไหร่นะครับทั้งสื่อโซเชียลออนไลน์ที่เป็นสำคัญการรายงานทางทีวีวิทยุช่องต่างๆนะครับสื่อเองก็คงได้เรียนรู้นะครับผมก็คงไม่ไปตำหนิหรือสอนสื่อนะครับเพราะสื่อมีบทบาทในสังคมไทยนะครับผมพูดอยู่เสมอว่าหน่วยท่านจะเห็นว่าคำว่าผู้บังคับหน่วยคืออะไรผู้บังคับกองร้อยผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรมนะครับผู้บัญชาการกองพลนะแม่ทัพผู้บัญชาการทหารบกทุกคนถือว่าเป็นผู้บังคับหน่วยผมเน้นย้ำและพูดในที่ประชุมทั้งทำอะไรอะทำรูปทำคลิปทำอะไรนะครับว่าคำว่าเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ไปแต่บังคับบัญชาคนอื่นผู้บังคับบัญชานั้นต้องบังคับตัวเองด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยรบหน่วยกำลังรบฐานราบฐานม้านะปล่อยตัวอ้วนลงพุงไร้ความรู้ขาดความรู้ไม่พัฒนาตัวเองไม่ต้องมาเป็นแม่ทัพผอ.พลเสนอมารับรองมาผมย้ายหมดล่าสุดผมได้ปรับมาตรฐานนะครับให้ผู้บังคับหน่วยกำลังรบนะซึ่งผมไม่ได้เป็นคนตั้งนิยามคำนี้ขึ้นมาเองกองทัพบกตั้งนิยามการแบ่งหน่วยออกเป็น3ประเภทหน่วยกำลังรบหน่วยสนับสนุนการรบและหน่วยสนับสนุนการช่วยรบฐานราบฐานม้าถือเป็นหน่วยกำลังรบนะครับช่างสื่อสารนะครับปืนใหญ่ถือเป็นสนับสนุนการรบนะครับมีมาตรฐานในการทดสอบสุขคุณภาพร่างกายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ช่วยทหารบกเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องความรู้นะครับทำมาตั้งแต่สมัยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะฮะแต่ผมนำมาบังคับใช้และจะบังคับใช้อย่างเต็มที่ใครไม่ได้มาตรฐานไม่ต้องอยู่อย่ามาด่ามาด่าผมนะแม่ทัพผอ.พลลงไปไม่ให้ความสนใจก็ประจำแล้วไม่ใช่ผมไม่ทำนะครับบังคับคนอื่นบังคับบัญชาคนอื่นต้องบังคับตัวเองด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าผมจะใช้อำนาจความเป็นผู้บริหารบกจนวันสุดท้ายที่ผมส่งมอบธง
และผมจะใช้จริงๆในการพัฒนากองทัพเชิญท่านอื่นมั้งครับมีแต่นักข่าวสายรันเชิญครับผบ.ค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นมูลเหตุมาจากเรื่องของการไปรับความเป็นธรรมแน่นอนค่ะคำถามที่ต้องถามก็คือมีการจัดทำโครงการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในกองทัพตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นแบบในส่วนของโครงสร้างอะไรเพื่อจะแก้ปัญหาระยะยาวยังไงคะขอบคุณนะที่ถามเรื่องนี้กองทัพบกนั้นถูกตั้งมาเป็นเวลานานนะครับมีโครงการมากมายหลายอย่างนะครับพูดไปก็ไม่ไปตำหนิติเตียนใครนะครับในห้วงเวลาและสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเคยมีโครงการนะแบบเนี้ยบ้านสวัสดิการนะครับการกู้เงินต่างๆนะฮะทั้งการร่วมมือหน่วยบางหน่วยร่วมมือกับพ่อค้านะพ่อค้าเข้ามาติดต่อนะครับมีการวิ่งเต้นนะฮะซึ่งผมไม่อยากสาธยายเยอะเป็นอันว่าผมรู้แล้วผมรับรองว่ากุมภามีนาเมษานี้ตั้งแต่ในพลยันพันเอกไม่มีงานทำแน่หลายคนนะครับและผมก็ไม่สนด้วยเพราะผมรู้ข้อมูลลึกผมเติบโตมากับความที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกหลายหลายอย่างผมไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกพี่ครับผมต้องทำผมยกตัวอย่างเช่นมีใครกล้ายกเลิกทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดสัปดาห์นี้จะมีการลงนามร่วมกับกระทรวงการคลังในการใช้ที่ราชพัสดุนะครับเป็นโครงการสวัสดิการเชิงพาณิชย์โดยนำเงินรายได้นั้นกลับคืนเข้าสู่กระทรวงการคลังนี่คือการเริ่มต้นหลายๆอย่างในการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานในกองทัพบกนะครับแน่นอนครับมีคนไม่พอใจเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เซ็นยกเลิกการจัดซื้อปืนสวัสดิการทุกชนิดในกองทัพบกและต่อไปนี้ใครจะซื้อปืนสวัสดิการภายนอกจากหน่วยงานใดก็ตามผู้บังคับบัญชาชั้นในพลนะฝากเสนให้ออกคำสั่งเท่านั้นที่จะเซ็นไม่ใช่เดิมระเบียบแค่พันตรีแค่ชั้นในพันเซ็นเปิดโอกาสให้พ่อค้านะครับให้กำลังพลนั้นซื้ออาวุธได้โดยง่ายนะครับผู้ก่อเหตุมีปืน5กระบอกซึ่งเป็นปืนจากโครงการสวัสดิการจากหน่วยงานอื่นทหารไม่จำเป็นต้องมีปืนส่วนตัวครับเรามีปืนหลวงนะครับซึ่งถูกเก็บรักษามีการแจกจ่ายมีการเบิกรับนะครับแต่เดิมมันมีมาไม่รู้กี่โครงการนะครับทหารมีบ้านมีที่พักให้กับกำลังพลเพียงพอนะครับท่านรับราชการ20ปี30ปีท่านไม่ต้องจ่ายค่าบ้านไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับท่านมีโอกาสที่จะเก็บเงินช่วยชีวิตของท่านในการไปหาบ้านสักหลังหนึ่งหลังจากท่านเกษียณอายุราชการนะผมขีดเส้นตายเดดไลน์เอาไว้เดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันนี้สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ราชการท่านย้ายออกจากกองทัพบกไปอยู่หน่วยงานใดนะครับท่านต้องออกครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่มีบ้านมาอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเขาจะได้เก็บตังค์นะครับเมื่อหลังจากเกษียณเขาจะได้มีที่ดินนะครับอย่างไรก็ตามการถูกหลอกการถูกชวนเชื่อนะครับการเชื่อคนง่ายยิ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเขาหรือเครือญาติของผู้บัญชาเขามีแรงจูงใจนะครับการอยู่แบบไม่พอเพียง
การอยู่แบบไม่พอเพียงนะครับการฟุ้งเฟ้อผมไม่ได้ตำหนิแต่ผมยกตัวอย่างว่าผู้ก่อเหตุมีปืน5กระบอกซึ่งเป็นปืนที่มีราคาแพงนะครับมีไว้เพื่ออะไรทหารผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วเราเติบโตมาพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับแต่เรามาอยู่รวมอยู่ในที่เดียวกันมาเป็นนักเรียนใน10ก็รวมอยู่ในที่เดียวกันเรียนอยู่เดียวกันมารวมอยู่ในร้อยก็อยู่ที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆนั้นจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขและผมเอาจริงอะไรไม่จำเป็นผมยกเลิกนะครับและผมเอาจริงสำหรับผู้ที่เอาเปรียบเอาเปรียบหลวงเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานนะครับผมเอาจริงขอเวลานะครับซึ่งผมไม่ได้เพิ่งเริ่มทำไปดูคำสั่งได้ว่าสิ่งที่ผมสั่งมาหลายต่อหลายอย่างไปดูได้ว่าผมสั่งมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วถ้าไม่สำนึกผลภายในวงรอบการย้ายครั้งนี้เห็นดีแน่นะแล้วผมไม่ได้ล้อมคอกสิ่งที่ผมพูดมาพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารหลักฐานวิทยุต่างๆที่ผมสั่งการในที่ประชุมทุกครั้งไม่ใช่ผมไม่แก้ผมไม่กลัวผมไม่ถนอมตัวในปีสุดท้ายที่ผมยังอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการบกผมบอกแล้วว่าผมจะทำกองทัพบกให้ดีขึ้นจนวันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจนะครับและผมเชื่อใจว่าผู้บัญชาที่นั่งอยู่นะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเชิญนักข่าวสื่ออื่นบ้างครับผมถามนิดนึงครับเมื่อกี้ผมบอกว่าภายในเดือน2เดือนนี้ปัญหาเรื่องการโครงสร้างเรื่องการทำธุรกิจในค่ายทหารจะมีการล้างบางให้หมดคือเดี๋ยวมันก็จะมีคำถามตามมาว่าก่อนหน้านี้ทำไมกองทัพถึงทำไม่ได้มันติดขัดอะไรแล้วทำไมต้องรอให้เกิดเหตุทำให้เกิดขึ้นถึงจะดำเนินการคืออย่างนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเพราะเกิดเหตุแล้วถึงดำเนินการนะฮะในการดำเนินการหลายๆอย่างนั้นผมขอบคุณมากที่สื่อถามในส่วนนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกแต่ละท่านนั้นล้วนแล้วแต่มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนโยบายหลายๆอย่างนั้นเป็นนโยบายภาพรวมของกองทัพบกนะครับเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพบกณยุคนั้นสมัยนั้นและภาวะสถานการณ์แบบนั้นก็แก้ปัญหาไปตามภาวะเหตุการณ์สถานการณ์ในห้วงเวลานั้นนะครับผมมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเกือบ2ปีมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก1ปีนะครับผมเริ่มเห็นปัญหาต่างๆเนี่ยมาโดยตลอดนะฮะมาโดยตลอดทันทีที่ผมรับตำแหน่งนะครับผมจึงเริ่มแก้ไขสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ผ่านมามันต้อง let it pass นะแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่แล้วเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องปรับตัวปรับสภาพปรับองค์กรของตัวเองนะครับมันอย่างที่ผมบอกไปมันไม่มีองค์กรไหนที่ 100% หรอกครับนะแต่การแก้ไขการมุ่งมั่นแก้ไขและผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ไปใครก็ตามที่มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็จะต้องยึดถือแนวทางที่ทำที่ได้ประกาศถือว่าได้ประกาศต่อหน้าสาธารณชนในทุกๆเรื่องนะครับที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้รับความเป็นธรรมนะครับทั้งเรื่องกำลังพลทั้งเรื่อง อะไรก็ตามครับแล้วก็อย่าเอาไปประเด็นทางการเมืองนะครับเพราะณปัจจุบันผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองแล้วนะฮะเชิญต่อฮะพบครับ Light of the Gravity Which part of the Royal Thai Army do you think is to be urgently reformed? What is that your question again?คือเขาถามว่า
ในขณะที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทหารได้มีส่วนร่วมทำอะไรบ้างหรือเปล่าส่วนไหนYou want me to speak in Thai or English? Okay. So many part and division of in of the army, we every part we is a connective in every part in every section. So not just only one part that can that need to be correct.Okay, so the whole army, we are a big organization, and we are the defense organization. So when we see something that need to be changed, that need to be developed, we have to develop the whole plan at every section. But the most important thing.is about our subordinate. We have to take a very, very good care of our soldier down to the private, and especially the lower subordinate, like NCO. And for the commanders that they are not behave or not obey our regulation,We need to get rid of them at any level. And for the welfare, to take care of our soldiers, we need to give to give them the good direction. And we have to have the direct communication with them.I try my best to try to convey my order and how do I care about them. But sometimes the lower commander, they do not take the response and do not take the responsibility like the old time. At the old time, the commander of any level, we always care.About our soldiers, we always stay with our soldiers. We always play everything with them, eat with them, going out to the field with them. But now situation changed. The social media and also it have many change, and we can call the disruption also.Okay. Thank you. ท่านได้มีการติดต่อถามไปถึงครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุไหมครับว่าคือตัวเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนมันโดนว่าเหมือนกันโดนด่าเหมือนกันอะไรเงี้ยท่านได้ไปพูดคุยว่าจะเยียวยาเขาอย่างไรไหมครับในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้นนะครับในวันนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการส่งไปนะครับไปคุยกับมารดานะครับของผู้ก่อเหตุซึ่งมารดาก็ตกใจแล้วก็เสียใจนะครับแล้วก็พยายามแล้วก็ได้พามารดาของผู้ก่อเหตุนั้นมาอย่างพื้นที่นะครับเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารเกลี้ยกล่อมนะครับผมถึงบอกว่าทุกอย่างนั้นเราทำตามขั้นตอนแล้วเรารู้ทั้งผมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยกลาโหมนั้นนั่งอยู่ใน process ทุกอย่างพยายามอย่างเต็มที่ซึ่งตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับผู้ก่อเหตุได้นะครับส่วนเรื่องการเยียวยาเรื่องการดูแลในส่วนของครอบครัวของผู้ก่อเหตุนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนครับพบ.ครับก่อนหน้านี้เชิญคุณน้องถามหลายรอบแล้วในช่วงที่ติดต่อของผู้ก่อเหตุได้ค่ะคือได้มีการถามเขาไหมคะว่าโมทีฟแล้วนอกจากที่เขาเคลียร์กับผู้ว่าเขาไปทำโรงพยาบาลแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจก่อเหตุที่มันแบบใหญ่มากขึ้นกว่าที่จะเคลียร์กับแก้มผู้กรณีตัวเองอันนั้นคงเป็นการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ในที่ผมทั้งสื่อโซเชียลที่ลงเข้าไลฟ์
ก็จะดำเนินพูดในฐานะที่ผมอยู่ในพื้นที่นั่งมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาส่วนทางสื่ออาจจะไม่ได้จากข่าวสารทางข้อมูลอะไรนั้นก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการเชื่อมต่อครับก่อเหตุที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกเช่นมีข้าราชการทหารไปขนยาเสพติดค้าอาวุธสงครามแล้วถูกตำรวจวิสามันผมก็อยากถามเหมือนกันนะครับว่ามันสมควรที่จะใช้คำถามนี้กับผมหรือเปล่านะครับผมมีความรับผิดชอบนะครับผมมีความรับผิดชอบเพียงพอนะครับต่อภารกิจทุกอย่างที่ผมสั่งในการดำเนินการทุกตำแหน่งที่ผ่านมาทุกวิกฤตที่ผ่านมาและผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุกวิกฤตที่ผมได้ผ่านมาจนกระทั่งจะเกษียณอายุราชการนั้นอะไรที่สั่งให้ผู้ใต้บัญชาทำผมรับผิดชอบนะครับผมรับผิดชอบแต่ผมไม่สามารถที่จะรับผิดชอบนะครับต่อการกระทำที่เกิดจากเหตุการณ์ส่วนตัวการออกการก่ออาชญากรรมการทำผิดกฎหมายการฝ่าฝืนระเบียบวินัยนะครับที่ได้มีอยู่แล้วที่ได้ตั้งอยู่แล้วนะครับอันนั้นผมรับไม่ได้แต่อะไรที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการการที่ผมได้ออกคำสั่งให้ลูกน้องไปทำงานบางอย่างนะครับเกิดความผิดพลาดครับนั้นผมแล้วผมก็เป็นคนที่รับผิดชอบในสิ่งต่างๆอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแต่เนื่องจากการเกิดเหตุครั้งนี้ไม่ได้เป็นการปฏิบัติการทางทหารนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นครับเรื่องส่วนตัวนี้ดังออกมานอกเรื่องนะครับผบ.มันก็เลยเป็นยิ่งเป็นแรงกดดันให้ผบ.ต้องแสดงสปีดตรงนี้คือการลาออกที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยครับคือถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงนะครับพื้นฐานแห่งความหลักการนะฮะว่าแฟกต์มันคืออะไรนะครับแล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรนะครับเราควรจะรีสปอนด์อย่างไรกับผลที่มันเกิดขึ้นคือคนถามแบบนี้นะครับ
ก็ช่วยดูแฟกต์ด้วยนะฮะอย่ามุ่งแต่คำตอบหรืออย่ามุ่งแต่ที่จะอะไรอ่ะต้องการให้ผมตอบบางสิ่งบางอย่างที่ผมตอบไปแล้วก็จะพึงพอใจรู้สึกว่าตนเองชนะนะครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ยอมแพ้นะครับผมไม่ยอมแพ้ผมแสดงความรับผิดชอบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นทหารนะครับเป็นคำถามเรื่องเงื่อนไขเวลาครับมีหลายคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมปฏิบัติการใช้เวลาที่ยาวนานเกินเพราะว่าเพราะเรื่องมาตรฐานที่ไหนครับนี่ครับชายการใช้เวลานานเนี่ยนะฮะเนื่องจากอย่างแรกเลยนะครับผมเรียนโทษจากสื่อไหนเนี่ยฮะมติชนครับมติชนนะฮะซึ่งจริงมติชนก็ลงข่าวบางทีก็ทำให้ผมปวดหัวได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ฮะแต่ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ผมอยากจะตอบมากกว่าคำถามเรื่องลาออกนะคืออย่างนี้ครับอย่างแรกเลยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับมีไม่กี่คนที่เคยเข้ามาในพื้นที่อาคารเทอร์มินัล21นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้หลบเข้าไปในพื้นที่เทอร์มินัล21นั้นนะครับถึงแม้จะมีการตามเข้าไปหรืออะไรก็ตามนะครับผู้ก่อเหตุนั้นได้ใช้พื้นที่หลบซ่อนต่างๆก่อเหตุนะครับมีการกราดยิงนะครับสิ่งแรกนะครับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติหรือ procedure ในการบริหารสถานการณ์นั้นเราจะต้องศึกษาก่อนนะครับว่าตึกนั้นมีโครงสร้างอย่างไรมีกี่ชั้นมีกี่ห้องนะครับมีบันไดทางเข้าออกทางไหนบ้างนะครับกว่าจะได้พิมพ์เขียวมาตั้งแต่บ่ายนะครับผมกับผู้ช่วยตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมงานด้วยกันตอนบ่ายนะครับแล้วเขาก็บอกผมบอกเดี๋ยวเขาขอไปก่อนเพราะผมยังมีงานต่ออีกนะครับบอกเลยเดี๋ยวผมตามไปนะครับไปถึงก็พิมพ์เขียวอยู่เต็มโต๊ะนั่งศึกษานะครับมีพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งรปภ.เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคของเทอร์มินอล21นั้นเข้ามาช่วยให้คำแนะนำหลายอย่างหลังจากได้ศึกษาแล้วซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะเข้าไปห้องควบคุมทีวีวงจรปิดซึ่งผู้ก่อเหตุก็ได้ทำลายทีวีวงจรปิดดับไปหลายตัวนะครับหลังจากนั้นมีการสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่ามีคนติดอยู่นะครับตามที่ผู้คนที่ได้ติดอยู่ด้านในนั้นได้มีการรายงานโทรศัพท์ไลฟ์สดนะครับออกไปอย่างสื่อมวลชนหรือผู้รู้จักแล้วก็มีการโพสต์ข้อความกันไปต่างๆนานานั้นก็ว่าไปนะครับเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปตำหนิใครนะมันก็ทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นสามารถติดตามสถานการณ์ได้ในเวลาเดียวกันอันนี้ท่านเข้าใจนะครับอันนี้ท่านเข้าใจนะครับเข้าใจไหมฮะว่าเขาก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาครับแต่สิ่งที่มันช้าเพื่อเนื่องจากแต่ละชั้นที่ตำรวจนั้นได้เข้าไปเคลียร์การวางกำลังเพื่อรักษาพื้นที่เอาไว้เราไม่รู้ว่าประชาชนอยู่ตรงไหนบ้างกว่าจะติดต่อกับประชาชนกว่าจะเคลียร์รูมแต่ละห้องแต่ละชั้นตึก 6-7 ชั้นมีชั้นใต้ดินชั้น LG อีกแต่ละชั้นที่จะลงไปนะครับล้วนแล้วแต่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนนะครับเป็นหลักนะประชาชนอยู่หลายร้อยคนที่ติดอยู่ในด้านในนะครับทั้งอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องต่างๆมุมต่างๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านคิดง่ายๆว่าท่านอยู่กรุงเทพท่านเดินไปเซ็นทรัลลาดพร้าวถ้าเกิดเหตุที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็แบบเดียวกัน
นะครับมันบลายทั้งหมดเราต้องมาเริ่มต้นใหม่และใช้เวลาเราไม่อยากให้ประชาชนมาสูญเสียอีกแล้วมันเสียไปมากแล้วนะครับใช้ความระมัดระวังจนมั่นใจว่าผู้ก่อเหตุนั้นลงมาอยู่ชั้น LG ก็คือ Low Groundนะครับแล้วก็ในชั้นนั้นกันเองก็ยังมีประชาชนที่ติดอยู่ทั้งในฟิตเนสนะครับยังในห้องออกกำลังกายติดอยู่ในซ่อนตัวอยู่ในอะไรห้องเก็บความเย็นนะครับที่ไว้เก็บอาหารนะฮะแล้วภายในนั้นมีสิ่งกีดขวางที่ทำให้ตรวจการได้ยากเช่นเชลฟ์ต่างๆในการวางสินค้าต่างๆท่านเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยท่านจะเห็นนะครับท่านไปกับใครถ้าคนอาจจะเดินไปกับใครแค่เดินไปคนละเชลฟ์เนี่ยท่านก็หากันแทบไม่เจอนะครับถ้าท่านไม่โทรศัพท์ไม่คุยกันนี่คือความยากลำบากแล้วก็ต้องใช้เวลาครับตอบปัญหาไหมครับอันนี้ผมมีติดขัดเรื่องคำสั่งหรือเรื่องอะไรไหมครับนั่งวันนั้นหมายถึงว่าการสั่งการนะผมเรียนงี้ว่าในเมื่อเราตัดสินใจให้ผู้บัญชาการตำรวจเป็นผบ.เหตุการณ์ในพื้นที่นะครับฉะนั้นการบังคับบัญชาการสั่งการนั้นอยู่ที่ผบ.ตำรวจเลยเป็นซิงเกิลคอมมานด์เพราะฉะนั้นผบ.ตำรวจมีเสรีในการปฏิบัติอันนี้เป็นภาษาทางทหารที่ใช้นะครับมีเสรีในการคือมีอิสระเสรีในการควบคุมในการสั่งการในการดำเนินกลยุทธ์ในการเคลื่อนกำลังในการใช้อาวุธนะครับและในการควบคุมติดต่อสื่อสารนะครับส่วนในอาคารตึกนั้นจะมีการติดต่อสื่อสารภายในอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เกิดไม่มีการรั่วไหลนะครับเพราะเนื่องจากผู้ก่อเหตุนั้นก็อาจจะใช้วิทยุดักฟังคลื่นข่ายตำรวจนะครับก็คงจะต้องไปเป็นบริหารจัดการกันใหม่ภายในอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือผบ.เหตุการณ์ก็น่าจะเป็นคำถามที่ไปถามครับที่นุ่นขอบคุณครับผบ.ครับย้อนกลับไปเรื่องการจัดเก็บอาวุธในคลังอย่างที่ผบ.อธิบายเมื่อกี้ค่ะว่าผู้คนก่อเหตุเนี่ยเขาใช้ปืนยิงลูกกุญแจแล้วก็ขับรถผลักดันเข้าไปเพื่อที่จะเอาอาวุธออกมาทีนี้กองทัพจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บคลังอาวุธใหม่นะคะให้ใช้เทคโนโลยีขึ้นมาจะที่จะไม่เห็นภาพแบบเดิมๆแบบนี้เผื่อว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะมีการก่อเหตุแบบนี้หรือว่าใครจะไปเอาอาวุธออกมาใช้ได้ง่ายๆครับหลายหน่วยนะครับก็มีทั้งทีวีวงจรปิดนะครับยามรักษาการมีนะครับบางหน่วยก็เสริมด้วยสุนัขนะครับที่เอามาช่วยคนด้วยนะครับนอกจากคนแล้วก็เอาสุนัขสงครามนะครับเอามาช่วยด้วยนะฮะความแน่นหนาต่างๆก็ต้องขอบคุณนะฮะแต่มันเกิดเหตุเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ผมรับปากว่าผมจะพยายามทำให้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการลอกเลียนแบบหรือการที่จะเอาโมเดลลักษณะอย่างนี้ไปขยายผลซึ่งในต่างประเทศเขาค่อนข้างที่จะมีความกังวลมากนะครับเพราะผมรับปากครับเราจะไปทบทวนแต่ผมยืนยันว่ามาตรการเดิมที่เราได้มีการทำอยู่แล้วนั้น อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับไม่ฉะนั้นอยู่ๆเขาจะไปเดินเปิดเอาโดยไม่ต้องยิงกุญแจแล้วก็ไม่ใช่ยิงนัดเดียวปืนลูกซองนะครับถ้าท่านเคยดูยกตัวอย่างท่านเคยดูหนังเวลาเขาจะเข้าเนี่ยบางครั้งก็ใช้ปืนธรรมดาแต่ปืนลูกซองนั้นอนุภาพมันแรงอัดมันแรงนะครับแล้วก็ยิงประตูเนี่ยจนแตกแม้กระทั่งคลังที่เป็นเหล็กก็ใช้อะไรครับรถที่ขโมยรถจี๊ปซึ่งมันแข็งกว่ารถปกติชนจนประตูพังถึงเข้าไปได้นะครับอันนี้จะเพิ่มมาตรการให้มันมากกว่านี้ก็เดี๋ยวขอกองทัพบกขอรับไปดำเนินการไปคิดนะครับแต่มาตรการมาตรฐานเดิมยามที่ถูกยิงก็เพราะเขายืนเฝ้าอยู่นะครับจะให้ผมเสริมอาวุธให้ยามเสริมประสิทธิภาพอะไรยังไงก็เดี๋ยวมันเป็นเรื่องที่ถ้าใครเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ถ้าวันหนึ่งสมมติผมเป็นยามรักษาการแล้วผมเห็น
คนเพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาผมคงไม่นึกหรอกครับว่าเขาจะมาทำร้ายผมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่คงต้องคิดด้วยเหมือนกันเหมือนท่านไปนักข่าวกลับไปทำงานที่ออฟฟิศเจอยามคนนี้ทุกวันนะอยู่ๆยามคนนี้เอาปืนมายิงใช้ปืนท่านคงไม่เฉลียวใจหรอกครับว่าอยู่ๆเขาจะก่อเหตุนะครับผบ.ครับอย่างกรณีนะครับมีการใช้อาวุธหนักอย่างกระสุนเจาะกรอกอะไรเงี้ยครับเป็นผบ.แล้วก็หลังจากนี้เราจะมีวิธีการว่าตั้งหน่วยอะไรขึ้นมาแล้วก็ชอบในการเกิดเหตุสมมติเกิดเหตุเคลื่อนที่เร็วไปในจุดเพราะว่าถ้าเกิดตำรวจไปเงี้ยมันจะทะลุโล่อะไรเงี้ยผบ.ครับทหารเราจะดำเนินคือท่านถามถึงอาวุธหนักคือจริงๆเนี่ยมันเรามียุทโธปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีปืนหรือว่าหน่วยที่ดำเนินการใช้การป้องกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะหรือโล่นะครับแต่อย่างที่เรียนว่าอาวุธทางทหารเนี่ยมันก็มีอำนาจค่อนข้างที่จะสูงครับอย่างไรก็ตามทุกหน่วยเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยหน่วยโดยเฉพาะหน่วยที่เข้าต้องปฏิบัติการเนี่ยไม่ว่าทั้งทหารที่อยู่3จังหวัดก็ตามนะครับก็ต้องใส่โล่ป้องกันนะครับอันนี้เลเวลหรือระดับของการป้องกันของโล่แต่ละชนิดนั้นมันก็มีความแตกต่างกันนะครับบางครั้งกันได้แค่9มมกันได้แค่5.56 มมแต่พอไปถึงระดับ 7.62 ซึ่งเป็นลูกกระสุนที่ใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จึงทำให้เกราะนั้นอาจจะมีความหนักนะครับยากแก่การเคลื่อนที่นะครับในหลายอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันเราเองเราก็ยังคงจะต้องมีอาวุธกระสุนพวกนี้อยู่นะครับใช้เพื่อใช้ในการป้องกันประเทศนะครับซึ่งมันก็มีมานานแล้วนะฮะขอบคุณมีใครอีกไหมก็ขอขอบคุณสื่อนะครับทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้เวลามาฟังคำชี้แจงเพราะว่าตลอดระยะเวลา 2-3 วันตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่ผมรู้เหตุผมไม่ได้มีความสบายใจนะครับแล้วก็แทบจะนอนไม่หลับเลยนะก็แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีคำถามอีกหลายคำถามนะที่โซเชียลเอามาลงแล้วก็คือผมไม่มีโซเชียลเอามาลงนะครับเนี่ยที่ถามมานี่ผมเขียนไว้หมดจริงๆนะคือมันก็แปลกคือก็ไม่ได้ทำกันบ้านแต่ว่าก็เดาว่าจะรับผิดชอบจะลาออกไหมบางคนถามในเรื่องทำไมแต่งตัวชุดนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบชี้แจงเรื่องแต่งตัวเพราะว่าในโซเชียลคือหนักมากแล้วประเด็นที่ผบ.อยู่ในอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ผบ.เตรียมมาอีกครั้งจากผบ.จริงๆคือเครื่องแบบปกติที่ทำงานก็เป็นเครื่องแบบที่ผมใช้อยู่นะครับวันนั้นผมถือว่าผมไปทำงานนะถึงแม้จะเป็นเวลา3ทุ่ม4ทุ่มก็ตามนะครับคือผมแต่งอะไรผมก็โดนด่านะผมพูดตรงๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดแต่บางคนอาจจะไปถ่ายรูปเอาเครื่องแบบแล้วไปโค้ดลงว่าแต่งอะไรเขาด่าอย่างที่ทำอย่างที่พูดอันนี้พูดไปยิ่งถามเปิดทางให้ผมอย่างนี้เพื่อให้ผมได้พูดในสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดเพราะผมรู้ว่าพูดไปแล้วนะมันก็ต้องไปกระทืบทวิตเตอร์อีกนะครับเอาไปใส่อีกผมอายุมากกว่านักข่าวหลายๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นักข่าวหลายๆคนน่าจะรู้จักผมดีว่าในอดีตผมทำอะไรมาบ้างนะผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมไปทำงานผมแต่งนอกเครื่องแบบไปก็โดนด่าผมแต่งชุดฝึก full option ไปก็โดนด่าผมรับรองได้นะครับผมให้ทอสอแบกไปสองกระเป๋านะฮะทอสอ
แบกเป้ใบหนึ่งแบกกระเป๋าใบหนึ่งไปกัน2คนมีทั้งยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารชุดฝึกรองเท้านะครับแบกตามไปนะครับเพื่อว่าหากเกิดการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขอให้ทหารเข้ามาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับเราก็โอเคค่อยปฏิบัตินะครับแต่อย่างบางครั้งเราไปโอเวอร์รีแอคเกินไปนะครับไปทำให้สถานการณ์มันยิ่งดูตึงเครียดมากขึ้นนะครับมันก็คงจะไม่เหมาะสมครับผมเองมีภารกิจบางอย่างซึ่งก็ไปหาเขาเองแล้วกันว่าผมทำอะไรไม่ใช่ผมไม่อยากรีบไปนะครับแต่ด้วยจริยธรรมนะครับและความเป็นผู้นำของผมนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ต้องห่วงครับผมจะอยู่กับลูกน้องแล้วก็ไปกับลูกน้องตลอดนะครับมีคำถามอะไรที่มันก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้ผมถามสื่อบ้างว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเชื่อถือได้นะครับดาร์กเว็บต่างๆที่ออกมาทำให้เกิดความแตกแยกเราจะทำยังไงกันดีนะครับกองทัพบกสู้ไม่ไหวแล้วครับนะที่จะต้องมานั่งวันนั้นพูดกับใครไปฟังเขาพูดมาเหมือนกันก็จริงมีคนมีคอมเมนต์นะครับว่าเราทำทหารนั้นทำแฮชแท็กไม่เก่งไม่รู้จะตั้งว่าอะไรคนเหมือนถึงอยากจะดูนะครับเราไม่มี Facebook ไม่มี IG ที่สวยงามถ้าที่ผมฟังข่าวมาจากสำนักใดสำนักหนึ่งเนี่ยนะครับก็จริงครับเรามานั่ง create fake news ที่จะดึงดูดจิตใจคนเราสู้ไม่ได้ครับเราโฆษณาชวนเชื่อไม่เป็นนะครับก็เป็นจุดอ่อนของกองทัพนะครับก็ผมก็จะไม่ท้อถอยนะครับผมจะหนักแน่นนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเสียใจในขณะเดียวกันก็จะทำให้ผมเข้มแข็งในระยะเวลาที่เหลือในการเป็นผู้บัญชาการทหารบกในการที่จะแน่วแน่นะครับแก้ไขในสิ่งผิดมีใครอีกไหมครับในขั้นต้นผมได้พูดไปแล้วนะครับผมจะเปิดช่องทางให้ผู้ใต้บัญชานั้นมีโอกาสร้องเรียนนะครับโดยตรงแล้วก็เป็นความลับซึ่งอันนี้ผมจะเป็นช่องทางที่ผมสั่งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุทั้งเท่าที่รู้นะครับโดยผมจะอาจจะไม่ใช้ทหารทำอาจจะเอาซอร์สให้ข้างนอกนี่มาทำเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่จะเข้ามาถึงผมโดยตรงผมจะได้รู้ว่าไอ้ผู้กองคนนี้ไอ้ผู้พันคนนี้ไอ้ผู้กายคนนี้ผอพลคนนี้ไอ้เสคนนี้มันเอาเปรียบมันค้าขายข้างนอกผมจะทำจะระยะยาวแน่นอนใครก็ตามที่มารับธงต่อจากผมจะต้องดำเนินการเรื่องนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาไม่ใส่ใจดูแลผู้ได้บัญชาแล้วเนี่ยกองทัพบกมันอยู่ไม่ได้นะครับและผมจะทำจริงๆผมจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะให้สื่อเข้าไปดูนะฮะว่าได้ดำเนินการทำแล้วก็จะเร่งทำนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับผู้ใต้บัญชาทุกคนในกองทัพบกว่าไม่ว่าจะเป็นพลทหารใน10จาในทหารชั้นผู้น้อยนะครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้ผมคงสร้างให้ทุกท่านได้มีความสุขได้ไม่เท่ากันเพราะความสุขของมนุษย์ความสุขของคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนั้นเรามีความพึงพอใจกับความสุขที่แตกต่างจากกันนะครับถ้าเรายึดอยู่ในพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็จะอยู่อย่างมีคุณภาพนะครับ
จบนะครับครับขอบคุณครับเนี่ยหน้าปกอุตส่าห์เขียนใช่ไหม Tragedy อะไรแปลว่าอะไรโศกนาฏกรรม